แลสุขภาพด้วยนะสวัสดีครับผมขออภัยครับมาถึงบรรยากาศกำลังหวานแววพอดีเลยนะครับหายากไหมคะก็ไม่ยากครับถามมาเหมือนกันนะคะเชิญครับเชิญครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมครับผมกับคุณธนพรก็ถือโอกาสบุกรุกเอาเรียกว่าบุกรุกกันแล้วกันนะครับแต่ว่าบุกรุกไม่ผิดกฎหมายฮะท่านอนุญาตให้เข้ามาวันนี้ผมบุกรุกเข้ามาในบ้านของคุณพระสุธรและคุณนิรมนเอมอุดมผมว่าบางครั้งท่านผู้ชมก็คงจะได้เคยเห็นสองท่านนี้แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเข้ามาในบ้านท่านบังเอิญมาหน้าบ้านท่านออกไปอะไรขยับขยายเส้นกันพอดีเลยก็เลยมาถูกครับก่อนจะมาถูกก็ผิดถูกพอสมควรโทรศัพท์ตลอดทางเลยถึงหรือยังอะไรหรือยังผมได้รับการต้อนรับอย่างดีมากครับทั้งสองท่านเนี่ยโทรศัพท์ถามเราตลอดว่าจากไหนถึงไหนจากไหนถึงไหนแล้วก็เราก็วิ่งเลยอีกแล้วครับวันนี้เอาละตัดความมาถึงว่าได้ถึงบ้านของท่านแล้วสองท่านนี้คือคุณพระสุธรและก็คุณนิรมนเอบอุดมวันนี้ผมเข้ามาในบ้านของท่านเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับท่านว่ามีอะไรบ้างแต่บังเอิญผมพอจะรู้ว่าเรื่องของชีวิตระหว่างคนสองคนเมื่อมีความรักที่ผมเคยบอกว่ารักอย่ารู้คลายสองท่านนี้เข้าตำราผมเลยคือรักไม่รู้คลายครับบังเอิญฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็รับราชการเหมือนกันชีวิตของราชการเป็นชีวิตที่มั่นคงสำหรับคุณพระสุธรและคุณนิรมนอันนี้บังเอิญเนี่ยต้องตัดสินใจว่าเมื่อคนหนึ่งป่วยเนี่ยจะต้องคนหนึ่งอยู่ดูแลทั้งสองท่านก็เลยคิดกันว่าเรามาตัดสินใจกันใครจะหยุดใครจะอยู่ผลที่สุดคุณพระสุธรลาออกจากราชการครับท่านเคยรับราชการทหารกองทัพบกแล้วก็ออกจากกองทัพบกก็มารับมาทำหน้าที่เป็นข้าราชการใช่ไหมข้าราชการอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านสละหน้าที่การงานทั้งหมดซึ่งทุกคนเนี่ยหวงและแหนมากๆแต่ท่านต้องออกด้วยความเต็มใจออกด้วยออกทั้งที่มีความรักแต่ความรักที่บ้านเหนือกว่าคุณพระสุธรก็ลาออกจากราชการเพื่อมาดูแลคุณนิรมนซึ่งอยู่ที่บ้านและเจ็บป่วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าพอรู้ว่ามันอะไรที่ผ่านมาผมก็นำเล่าท่านผู้ชมไปแล้วคงไม่ว่านะครับไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าระหว่างคนสองคนเนี่ยมันต้องมีการเสียสละซึ่งกันและกันพอรู้เรื่องว่าคุณพระสุธรใช่ไหมครับลาออกจากราชการทิ้งราชการเลยเพื่อมาดูแลคุณนิรมนคุณนิรมนเป็นอะไรครับเมื่อตอนอายุ46ป่วยนอนไม่หลับไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคเครียดแล้วก็ให้ยาคลายเครียดมาแล้วก็ให้ยานอนหลับมาแล้วก็ทานมาเรื่อยเลยเป็นอยู่ทั้งหมด6ปีทานอยู่6ปีนะฮะที่ก็บอกว่าเครียดแต่มันเครียดเพราะงานหรือเครียดกับในบ้านผมไม่เห็นมีคนเยอะเลยอยู่กับลูกคนหนึ่งจบปริญญาจบด็อกเตอร์กำลังเรียนกำลังเรียนค่ะกำลังเรียนครับที่ป่วยจะเป็นเพราะว่าอยู่คนละแห่งสามีก็อยู่แห่งหนึ่งอยู่ปราจีนแล้วเราก็อยู่กับลูกสองคนก็เราเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยแบบไปอยู่ไกลๆเหมือนไม่มีพี่น้องตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนจังหวัดอุดรธานีค่ะไปรับราชการแล้วคุณพระสุธรอยู่ที่ไหนครับก็ถูกย้ายไปอยู่ปราจีนบุรีอ๋อสองปีต้องย้ายครั้งหนึ่งอ๋อต้องย้ายไปเรื่อยๆเพราะว่าสายงานต้องย้ายไปเรื่อยค่ะเรื่องนี้เลยมีส่วนที่เครียดด้วยเครียดก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเห็นมั้ยคุณธนพรค่ะไอ้ความรักเนี่ยห่างกันมันก็เครียดเพราะเป็นความรักที่แท้จริงใช่มั้ยฮะเป็นความรักที่เราสละให้ซึ่งกันและกันคือถึงอยู่จะมีอะไรไม่มีก็อบอุ่นค่ะพอไม่อยู่ก็เลยเครียดบ้างค่ะครับสิ่งแวดล้อมก็เครียดมั้ยครับ
ก็มีสวดนะครับแล้วก็รับทานยามาตลอดค่ะเดี๋ยวทานยามาทั้งหมดเนี่ย6ปีนะคะ6ปีคิดแล้วประมาณ 6,000 เม็ดนะ 6,000 เม็ดรวมแล้ว 6,000 เม็ดประมาณ 6,000 เม็ดยาคลายเครียดนอนหลับด้วยน่ะครับแล้วยิ่งทานก็ยิ่งแย่เหมือนหุ่นยนต์เดินเหมือนหุ่นยนต์เพราะไอ้ยาประเภทนี้บางครั้งนะที่ผมฟังเขาเล่ามายิ่งทานไปแรกๆก็ปริมาณเท่านี้พอทานไปนานปริมาณจะเพิ่มขึ้นใช่เพิ่มขึ้นเพิ่มเรื่อยๆต้องเพิ่มไปเรื่อยๆจาก1เม็ดไปเรื่อยๆจนถึง4เม็ดก็ตามขั้นตอนของคุณหมอเขาแล้วนะเป็นธรรมดาตามสเต็ปของหมอครับมันเลยกลายเป็นติดไปเนาะแต่จะว่าติดก็ได้ถ้าไม่กินคงจะไม่มีความติดฮะติดติดไปเลยใช่ไหมครับซ่อนก็ไม่ได้ซ่อนจะหาเลยผมถึงขนาดนั้นเพราะว่าไปซ่อนจะให้หยุดเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นพอเป็นมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันปวดขาเนี่ยครับมันบวมก่อนหรือไปหรือยังเห็นว่าไม่ค่ะตอนปีมันจะปวดเมื่อตามขาครับร่างกายปวดทั้งตัวเลยปวดทั้งตัวเลยโอ้ปวดทั้งตัวเลยมันปวดในกระดูกแล้วปวดในเนื้อครับในกระดูกที่ในกระดูกเลยอ่ะเวลาจะให้นวดตามร่องกระดูกอะไรเงี้ยบอกช่วยนวดตรงนี้นะจับตามสันกระดูกแข้งใช่ใช่ใช่ต้องนวดตลอดเวลาเลยครับว่างกลับมาก็นวดตกลงต้องตามหมอนวดตลอดเลยนั่นแหละนั่นแหละหมอนวดอยู่นี่ไม่เสียเงินประหยัดเงินนวดเองตกลงหมอพระสุธรนี่เองนะครับไม่ได้นวดเสียเงินนะครับตอนหลังเลยติดหมออีกเลยหมอคุณพระสุธรตอนนี้ก็เลยต้องลาออกเลยใช่ไหมครับฮะต้องลาออกเพราะจะมานวดคุณธนบลนี่เองใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นวันนี้ผมดูคุณธนบลตั้งแต่เข้ามาบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกคุณกระปี้กระเป๋าคุณธนบลครับอาการปวดมันไม่มีแล้วเหรอครับไม่มีค่ะไม่มีเลยทำไมฮะนวดดีจนไม่มีได้ไงฮะไม่ใช่อ่ะเพราะการตองเขาพูดกับผมอย่างนั้นแหละเพราะตั้งกินการตองแล้วก็ดีไหมล่ะไม่ต้องนวดไม่ต้องโดนว่าก็คุณพระพรจะไม่สำคัญไปแล้วเหรอครับยังสำคัญอยู่ไหมครับก็สำคัญเห็นไหมคุณไหมคุณบอกแล้วว่าไอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วทานโทษที่ว่าทานการน้ำสมุนไพรก้านตองอะไรนะฮะสูตรดั้งข่าวตองเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปี55ตั้งแต่ปี55ประมาณสักเดือนเมษาพฤษภาประมาณนั้นแล้วมากุมภาพันธ์เมษาหรือพฤษภาเนี่ยนะคะสองเดือนเนี่ยทำไมมันเป็นยังไงล่ะครับมันปวดแล้วก็เป็นตะคริวนะฮะมันไปยังไงมันออกจากตัวเราไปเริ่มค่อยไปแบบไหนที่มันหายมันไม่รู้มันเป็นตอนไหนมันหายไปหมดเลยตะคริวเป็นอยู่เลยโอ้ยปวดอีกแล้วปวดแล้วมันเป็นก้อนๆตรงน่องเนี่ยตะคริวนี่ก้อนเนี่ยปวดเลยค่ะแล้วต้องให้มาบีก็เป็นคนที่ว่าฟังอาจารย์บนพูดอ๋อข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรความรู้ฟังทุกวันที่เปิด13สยามไทยแล้วก็นิ้วมือเนี่ยก็ปวดล้างจานล้างอะไรไม่ได้อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะถึงขนาดจะต้องซื้อเครื่องใช่ค่ะปรึกษากันเลยว่าจะซื้อเครื่องล้างจานอะไรย่อไหนดีอะไรเงี้ยเนาะน้องผมว่ามันพนวกกับคนนวดดีด้วยคงจะนวดแล้วก็ไปนวดไปเป็นวัวทำให้เลือดมันไหลเวียนพี่ว่าการตองมากนี่ว่าการตองมากกว่าค่ะเหรองั้นผมไม่เถียงท่านยืนยันค่ะการตองนี่แหละไม่ต้องนวดแล้วจริงๆผมการตองนี่แหละนวดไม่เป็นนะฮะแต่ก็นวดถึงโดนดุเด้งคุณก็จะเป็นหมอนวดให้คนอื่นไหมครับผมว่าไม่มีทางนะไม่มีทางครับวันนี้เราเห็นแล้วเราสดชื่นนะครับผมดีใจมากผมอบอุ่นใจจริงๆฮะเพราะเรามาพูดมาคุยกันนอกรอบเนี่ยนะฮะคือไม่ได้อะไรกันเลยมาถึงท่านก็ซักโน่นซักนี่คุยกันผมอุ่นใจอุ่นใจที่ครอบครัวนี้น่ารักมากนะครับถึงขนาดว่าท่านผู้ชมครับถึงขนาดว่าคนหนึ่งเนี่ยสละหน้าที่การงานเพื่อจะดูแลอีกคนหนึ่งเนี่ยท่านว่ารักอย่ารู้ใครใช่ไหม ใช่ไหมครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับความรัก
ก็เอานี้เป็นตัวอย่างได้ส่วนท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรก็อยู่ที่ท่านผู้ชมครับนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากเลยสำหรับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับไม่มีความสุขใดจะเท่ากับครอบครัวมีความสุขแต่ที่เหนือกว่าก็คือสุขภาพครับถ้าท่านไม่มีสุขภาพที่ดีหาความสุขไม่ได้สามีที่น่ารักลาออกจากราชการมาดูแลภรรยาสุดยอดแห่งความรักครับความรักคือการเสียสละนี่แหละครับเป็นตัวอย่างสุขภาพที่ดีสามียอมเสียสละทุกอย่างเพื่อจะทำให้ภรรยาสำหรับผมแล้วผมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เช้า 30cc ก่อนนอน 30cc ทุกวันครับ